กราบสวัสดีเพื่อนๆที่อย่างน้องทางแน่ยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมแน่เกมใหม่มาแล้วนะจ๊ะ Warrior of God นะฮะภาษาไทยนะฮะเปิดทดสอบ CBT เฉพาะ Android ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่11กรกฎาคมนะฮะผมเนาะ Set Strategy วางแผนที่เป็นอาณาจักรนะรวบรวมการต่อสู้มีโค้ดแจกด้วยเดี๋ยวมาให้นะฮะก็ก่อนจะไปดูนะเกมนะฮะก็ค่อนข้างจะโหลดนานอยู่นะนี่ฮะแพ็คนะคิดถึงร้านเติมเกมก่อนนี้โอเวอร์ท็อปอัพนะสำหรับนี้6คอสเปอร์นะถูกมากนะ 3,780 เหลือ 1,960 ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเกี่ยวกับ MMORPG อ่ะจะถูกเยอะมากครับเหมือนจิ๊กแรกนัลล็อกเจเนเรชั่น X นะก็เยอะนะมีโฟนะหลายๆเกมร้านเรามีเกมเยอะแยะมากมายนะไปดูได้ในเพจได้เลยครับลิงก์ทิ้งไว้ใต้ดีคริปชั่นกดแสดงเพิ่มเติมก็จะเห็นเนาะแล้วก็ถังซานก็ยังเติมมาอยู่ครับเรามีกลุ่มเล่นถังซานอยู่ตลอดไปนะก็ยังเล่นยาวๆมันอยู่นะครับผมแล้วก็มีทั้งแอตลิเกียรับเติมเหมือนกันนะสวอตออฟเจนเอ็มด้วยนะวอลเลอแรนต์นะแล้วก็กินชินอาร์วีมีเยอะแยะไปหมดนะฮะก็ไปดูที่เพจเราได้นะฮะมาถึงเกมนี้นะครับผมมาถึงก็ผมไม่เคยเล่นมาก่อนเนาะมาถึงก็กดเล่นเกมเลยครับผมมันเป็นเกมที่เดี๋ยวนี้เริ่มนิยมแล้วนะเพราะว่าไอ้เกมตัวเนี้ยพวกเนี้ยมันจะเป็นแบบมันจะมีฮีโร่นะให้เราเลือกแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะวางแผนตีกันอย่างเดียวมีฮีโร่แบบลุยด่านด้วยบางทีนะก็ภาพสวยนะครับผมโอเคมากๆเลยนะขอปิดเสียงไว้ก่อนละกันนะก็มาลองทดสอบดูนะว่าช่วงนี้ไม่มีอะไรก็มาเล่นเกมเอานะแล้วมีภาษาไทยมันง่ายตรงนี้แหละในความว่างเปล่าได้ก่อกำเนิดมังกรยักษ์พูดดุจคืนกันเวลานะเพื่อปกป้องไม่ให้โลกถล่มทลายนะฮะก็จะมีหลายเผ่านะฮะหลายเผ่ามากฮีโร่หลายๆเผ่าและหลายประเทศเลยแหละนะฮะกดสคริปต์ค้างไม่ได้ท่านร่างของวันน่ากลายเป็นมนุษย์ที่คอยก่อสงครามจากมังกรแม่งตายแล้วกลายมาเป็นมนุษย์นะฮะในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายแต่ถามทีเซอร์มาโคตรดี Warrior of God ดูรูปแผนที่เป็นมังกรดูดิขั้นถัดไปดีกว่านะเลือกเลยครับจอเพศชายเพศหญิงนะฮะเราผู้ชายนะขอชื่อด้วยนะชื่อก็ต้องไม่เหมือนใครคือเรานี่เองนะแกมชูแกมบางคนเรียกชื่อผมเอ็มโตเกมนะฮะมาครับมาดูคัตซีนเห็นว่าเกมมันน่าสนใจมากภาพสวยนะฮะสำหรับมือถือนี่คือต้องเล่นนะมีหลายเผ่ามีหลายเผ่าต้องมาดูว่ากระชาเกลือหรือเปล่านะฮะนี่ไงน่าสนใจนะใครชอบแนววางแผนการลบนะไม่ควรพลาดนะฮะนี่ฮะดูตัวหลักเราแล้วมันเป็นภาษาไทยเรื่องมันจะง่ายตรงนี้แหละมีรุ่นคุยอะไรกันฮะเลือกเทพเลือกเทพเจ้ามันให้เลือกไงบังคับนี่หว่านี่อ่ะโอ้อียิปต์นะจีนนะผมเอาที่มันแนะนำดีกว่าวะกรีซนะฮะเทพเซอุสนะฮะลอดกามใหญ่ขาเล็กนะครับต้องโอ้โหลงมาทืบทีเดียวก็ตายห่าหมดเลยนะฮะเลือกเอานะแต่ละประเทศมีความสามารถแตกต่างกันนะก็อ่านแล้วกันนะแล้วก็เลือกเอานะแนวนี้ก็แต่ก่อนผมชอบนะเล่นในคอมนะทั้งนั้นก็เข้าไปกระเถอะไปลุยเข้าประสาทนะเทพเซอุสนี่น่าจะต้อนรับเราแหละคลิกที่นี้นะทงเนี่ยไปขอเป็นเทพซุสนะโอเคปลดล็อกเขาก็อนุญาตให้เราใช้ที่นี่เป็นฐานทัพนะก็แต่โกดังโครงสร้างนะนี่ฮะใครชอบเกมวางแผนนะ Strategy นะฮะแนวนี้ต้องลองการทหารโรงพยาบาลก็มีนะครับผมโรงพยาบาลนี่ขาดไม่ได้นะเวลาไปลบมาต้องเอานักลบรอมาเข้าโรงพยาบาลนะลาฐานบาดเจ็บนะฮะจิ้มเข้าไปบวกรักษา
ตะกี้โดนมาเยอะนะเลือดทั้งหมดนะเอ้มีใช้เพชรด้วยนี่หว่าในแนวเนี้ยสนุกผมจะบอกให้นะเนี่ยแล้วมีภาษาไทยด้วยเหมือนเดิมครับเราไม่มีเสบียงไม่ได้นะกองทัพต้องเดินด้วยทองนะหรือว่ากองทัพต้องเดินด้วยสาวๆก็ไม่แน่ใจนะบางคนไม่มีสาวก็ไม่มีแรงจะเดินนะอย่างคนทำงานบริษัทโอ้ยพนักงานกูมันต้องมีแบบแจมๆให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยมีเมียชาวบ้านเนี่ยมีแรงหน่อยนะฮะกระชุ่มกระชวยอันนี้ก็แตะที่แท่นนะผมอัญเชิญก่อนเลยดับแรงเฮ้ยช้าดิโหลดค่อนข้างจะนานอยู่นะนี่ฮะระดับคุณพลแบบให้แรงเลยครับผมเปี้ยงนะสีลุ้งเลยฮะจึ๊กมาแล้วหนึ่งมีแค่ระดับ S ได้มาวันนี้นะฮะเฮอร์มิสนะผมโอ้โหตายแล้วเนี่ยตัวกากแน่เลยเอาครับหมาป่ามาก่อกวนให้กำแพงเมืองของเราเนี่ยส่งเฮอร์มิสนะตัวใหม่เราไปโจ๊ะโจ๊ะนะเล่นกับหมาก่อนนะการทหารค่ายทหารยังไม่ได้สร้างค่ายทหารเลยไปฝึกฝนฮะโหเหมือนเริ่มใหม่หมดเลยนี่ว่าให้เล่นทหารไอเทมเล่นความเร็วนี่มันแจกมานะใช้ไปเกมในแนวนี้เหมือนแคทออฟแคนครับผมเกมไม่ต้องห่วงบางคนยังมีคนเล่นเยอะอยู่เลยนะแคทออฟแคนนะถ้ามันเป็นระบบพีระบบนะ P2E ก็ดีเนาะระบบเหรียญน่ะแต่ที่ปีศาจเนี่ยออกลบจัดไปนี่เอาทันเฮอร์มิสไปนะผมดูชนิดทหารขุนพลชำนาญและเปลี่ยนทหารได้ที่นี่เนี่ยโอเคโจมตีแม่นยำไปไปสองคนเลยแม่ทัพเราออกลบแค่หมาป่าเนี่ยออกลบแค่กระทืบหมาป่านี่ไปสองคนเลยนะเดี๋ยวแนวนี้ท่านคุ้นเคยอยู่แล้วเดี๋ยวผมเอาดูภาพบรรยากาศเกมเพลย์มาให้ดูนะฮะน่าเล่นขนาดนี้ครับผมเวลาจัดทัพนะไปตัวเราใหญ่ด้วยโอ้ยอันนี้น่าจะเป็นสายเวทว่ะดูนะพับเดียวตายห่าเลยก็เกมมันสอนนั่นแหละครับเวลาออกรบอะไรเงี้ยนะก็ขอเพื่อนๆเปิดกระชาให้ได้ตัวละครดีๆแล้วกันนะใครจะเล่นจริงจังก็มันมีเติมอยู่แล้วพวกเนี้ยเกมเติมแพ็คแรกนะฮะมันบอกให้ล่าไปเอาทรัพยากรออกมานอกเมืองทั้งทีก็จัดเลยนะฮะเสร็จปุ๊บกราบจ้ามันยังเลื่อนแผนที่ไม่ได้นะเดี๋ยวรอให้มันกลับไปก่อนได้ไม้ได้หินได้ทองนะฮะโอเคแล้วก็กลับเมืองของเราฟึ๊บง่ายไหมการเล่นมันมีภาษาไทยด้วยแล้วเขาสอนด้วยนะฮะคล้ายๆกันแหละเกมแนวนี้นะฮะเทพสุดนะฮะสายฟ้ามันจะแรงไปไหนนะรัศมีเฟรรี่ฮอลสถานบันเทิงโอ้โหมีเฟรรี่ฮอลด้วยโอ้โหยุคนี้มีแฟรี่ฮอลล์นะสถานบันเทิงเนี่ยเอาไปแดนเลยฮะแต่ที่แฟรี่ฮอลล์นะเล่นเกมนึกว่าให้แบบทหารไปแดนก่อนออกรบนะไม่มีลูกแก้วแล้วอ้าวโอ้โหไปซื้อลูกแก้วมายิงเหรอฮะเอาไปมินิเกมให้เล่นก็เล่นไปนะผมออโต้ได้ด้วยไปดิมันออโต้เองครับผมไม่รู้ได้อะไรนะก็มาลองเล่นดูแล้วกันความปรารถนาของเราเทวเทพขอฝากไว้ที่ท่านและเจ้าเมืองหากท่านเจ้าเมืองไม่รู้ว่าควรทำอะไรเราเทวเทพมีคำแนะนำให้ท่านเจ้าเมืองแข็งแกร่งขึ้นโดยเร็วนี่ก็แต่ที่เควสเนี่ยนี่แหละก็ไปตามที่มันบอกเนี่ยทำอะไรก็อัปเกรดไปนี่ใช้เวลาเท่าไหร่มันก็มีฟรีด้วยนะช่วงแรกช่วงหลังก็มีฟรีนะจบบทที่หนึ่งแล้วนะผมนี่ก็ไปตามเควสตลอดเลยนะรับได้ก็รับไปนะครับผมเนาะทุกอย่างประมาณนี้นะสร้างค่ายฐานม้าก็ไปสร้างตามที่เขาบอกนะฮะเราก็เลือกว่าจะเอาตำแหน่งไหนนะเลือกเชฟนี่ฮะ
หาที่เราแบบพอใจอ่ะแล้วใกล้ที่สุดนะเอาค่ายทหารไว้ใกล้ๆกันก็ดีเหมือนกันนะผมนี่ฮะแล้วก็รับทหารม้านะก็ใช้ทรัพยากรอะไรบ้างนะมันก็บอกอยู่เนาะสร้างค่ายปตนูไปนะฮะนี่แล้วก็เอาค่ายทหารอยู่ใกล้ๆกันนะง่ายๆถัดไปเอาไอ้ที่จะติดตรงนี้เฉยใกล้ๆกันไว้นะใช้จำง่ายๆนะผมเนาะเวลาโจมตีนู่นนี่นั่นเก็บทรัพยากรก็เก็บไปตรงนี้นะอันนี้เสร็จปั๊บรับของนะผมแล้วก็ค่ายทหารเรียกว่าอัพ2ก็ไปเลยจ้าอัพนี่เปี้ยงไปนะอัพฟรีด้วยจัดไปต่อไปก็รับได้ค่ายทหารเอ้ยค่ายทหารมาไปนะเรียกว่า2มีไม่ฟรีฟรีอีกครับจัดไปนะผมต่อไปก็รับทรัพยากรต่อไปก็ค่ายพลทนูนะไปนะอัพเกรดเหมือนกันฟรีครับนี่ไวดีรับของมาอันเชิญนะชิบหายแล้วจะมีของให้อันเชิญหรือวะก็น่าจะแจกมั้งตะเกียเหมือนจะเห็นว่ามันจบคอร์สแล้วแจกนะฮะเห็นไหมแจกมา4อันนะผมนะก็จัดไปนะฮะอย่างละอันเพราะเพชรเราไม่มีเฮ้ยเจ้าคือใครอ่ะโพรมิทิอุสนะอีกทีสิเกลืออีกทีสิเกลืออีกทีสิเกลือจ้าก็ได้ถ่ายมาเนาะประมาณนั้นก็ประมาณนี้แหละแล้วมันจะมีเควสนู่นเควสนี่ให้ทำเยอะแยะไปหมดนะสำหรับเกมแนวนี้ไม่ยากนะชนะหมาป่าไปอันนี้เราสายกระทืบอยู่แล้วเนี่ยง่ายๆคุ้นตาอยู่แล้วชูไหม หมาจิ้งจอกเยอะจังเนี่ยเฮ้ยให้กดเควสอะไรวะก็ต้องเลือกที่หมาป่าเอ้าก็ให้จิ้มทำไมอ๋อข้อมูลปีศาจฮะเฮ้ยนี่ต้องจิ้มโหออกลบค้นหาไปดินี่จะไปได้ต่อเมื่อเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปดิโอ้จำนวนทัพ300น้อยจังนะตัวนี้ไปมาละโอ้ตามจริงสู้ตรงนี้ก็ได้นะเราเดินไกลไปนะผมแต่ตัวเนี้ยหมาเป็นเลเวล5อาจจะสู้ยากพอสู้หมาเสร็จปุ๊บเราก็แอบเอาเหมืองก็ได้เอานี้ด้วยก็ได้นะโกเลมมันสู้ไม่ได้แบบยากนะเดี๋ยวมันยังวิ่งช้าอยู่นะถึงเวลาหมุนกาชาฟรีแล้วเดี๋ยวโจมตีก่อนนะโอ้โหเดินทางโคตรไกลก็เกมแนวนี้ก็อย่างนี้แหละนะแล้วก็เดี๋ยวจะมันอาจจะมีด่านตัวใหญ่ๆก็ได้บางเกมแนวเนี้ยมีให้แบบเป็นด่านตัวใหญ่ๆแล้วให้สู้กันด้วยนะเป็นแบบเหมือนเทิร์นเบสเลยวิ่งสู้กันด้วยก็มีนะฮะก็ใครเปิดระบบยาวๆก็ลองดูแล้วกันนะเรียบร้อยสบายสบายนะแล้วก็มาแจมเหมืองก็ได้หรืออันนี้ก็ได้อ้าวตามจริงกดตรงนี้ก็มาได้นี่นี่ตรงนี้ลากมาได้ไหนกระชาฟรีกูมันก็แนะนำเยอะเหมือนกันนะก็ไม่ยากครับผมเรียนง่ายๆทำตามคลิปนะง่ายๆเก่งเมื่อไหร่ค่อยตีโกเลมนะผมจะเอาของนี่ไปอัญเชิญทั่วไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเสียงเดียวตรงนี้โหลดนานหน่อยนะอ่ะอัญเชิญทั่วไปไปได้ของดีหืมนี่ไงของฟรีโอ้ของฟรีเชิญกากอ่ะโอ้มีแต่เม็ดนะฮะ
ก็ประมาณนี้กันคลิปมันจะยาวเกินไปก็น่าเล่นมากเกมสไตล์นี้เนาะก็มีเช็คอินล็อกอินอะไรก็ดูเอาแล้วกันทุกท่านนะว่ามีอะไรแจกบ้างนะฮะนี่ฮะมือใหม่มีมุนนี่รับของเยอะแยะไปหมดเนาะก็ทำตามที่เคยแนะนำภาษาไทยไม่ยากนะเล่นง่ายๆก็ขอทุกท่านสู้ๆแล้วกันจดหมายมีอะไรไหมมีอะไรแจกบ้างของขวัญคืออะไรอ่ะคืออะไรโอ้โหแจก10ใบโอเคฮะ500เพชรโอเคโอเคนะของขวัญเนี่ยมันแจกพี่มันแจกท่านผมขออนุญาตกันนะแจก10ใบกับ500เพชรเราสายกระชาอย่างเราไม่ควรพลาดจัดไปเลยครับ250เพชรเนี่ยดูดิมันจะเค็มขนาดไหนกระชาออกมาเป็นตัวไหมสีลุงๆอ่ะเฮ้ยไทยว่าประเทศจีนด้วยเหรอเนี่ยดูยังไงครับเป็นตัวดีไม่ดีดูยังไงไม่รู้นะเปิดไปก่อนยับเลยเกลือต่อไปตู้นี้ที่แจก20ใบนะฮะจัดไปเอ้าไม่ได้เหรอโอ้โหได้หวงเฟยหูสีฟ้ามาก็ประมาณนี้ครับผมไงก็เจอใหม่คลิปแน่ฝากรักเติมเกมโอท็อปอัพของเราด้วยนะสะดวกปลอดภัยแน่นอนนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์ช่องผมด้วยนะเจอกันใหม่สวัสดีครับ